คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุม้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ t f t 72 8ที2แนะครับแพทนี้คือแพทสุดท้ายของ T5 tactics m มจิกแอ่งเ y ฮ e มแล้วนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากอัปเดตนี้ในวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับผมผ่านไป2อาทิตย์เราจะเข้าสู่ช่วง TFT ซ e a n 3 Into the Dark แล้วนะครับสำหรับข้อมูลของ TFT s 3 Into the Dark เรามีคลิปที่ทําการแบบเดาตัวละครและทําการดูคลิปทีเซอร์กันไปแล้วด้วยนะครับถ้าใครต้องการดูข่าวเบื้องต้นของเซตต่อไปมีลิงก์ให้ดูนะครับทางด้านขวาบนขึ้นเป็นการให้คุณไปดูกันได้หรือว่าดูในคลิปล่าสุดของช่อง ดาวโวก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแพดของ12อันนี้นะครับจะเป็นแพดปล่อยผีนะครับเวลา TFT มาถึงแบบแพสุดท้ายมันจะเป็นแบบบัฟอะไรให้มันโกงๆกงทำทุ้อย่างให้มันสนุกที่สุดนะครับถือว่าเป็นการอำลา TFT ซีซั่นนี้หรือว่าเซตนี้นั่นเองเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าอีกกลี ถึงเราจะได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกรอบนะครับทีมงานเลยแบบจัดหนักให้พวกเราเลยครับผมเรามาดูที่ระบบนะครับจะมีการปรับให้ตัวละคร4ดาวนะครับผมมีเลือดมากขึ้นอีก500รวมถึงตัวละคร1บาท2บาท3บาท4บาทและ5บาทนะครับผมพี่บุ๊กแล้ว3บาท4บาท5บาทเกี่ยวอะไรมันมีวิธีแหละในการที่คุณจะสามารถอัปเกรดตัวละคร2บาท4ดาว ให้กลายเป็น3บาทสีดาวได้เช่นอาร์คเมนหรือแบบเช่นชามนะครับแต่แบบมันต้องเป็นจังหวะที่เป๊ะและมาทําได้ยากมากๆแต่ว่าครับไม่ว่าตัวอะไรก็ตามถ้าเป็นสีดาวจะมีเลือดเพิ่มนะครับโดยตรงนี้เนี่ยถ้ามันส่งต่อไปถึงเซตต่อไปถ้ามีโอกาสสามารถทํสีดาวได้ไม่ว่าจะสักทางหนึ่งในเซตหน้านะครับเพราะว่าเซตหน้าไม่น่ามีชามแล้วหรืออาร์คเมนที่ให้ตัวละครฟรีอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าแต่อย่างไงครับถ้ามันมีไอ้ีดาวที่มาได้เลือดเนี่ยก็จะได้เพิ่มต่อไปนะครับ ต่อมาครับเป็นระบบชามชามทุกอันนะครับที่อย่างน้อยราคา1บาทหรือเลื่อน1หยดขึ้นไปจะมีราคาถูกลง1บาทหรือว่า1หยดนะครับนั่นหมายความว่าทุกชามนะตอนนี้จะซัมเมอร์เซลถูกขึ้นบาทหนึงยกเว้นชามที่ฟรีอยู่แล้วนะครับผมนะนะครับก็มีโอกาสได้ชามโกงๆซื้อชามเก่งๆได้ในช่วงแผดปล่อยผีครับ เรามาดูที่เผ่าและคลาสนะครับผมโครโนนะฮะจะมีการบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่สืวีเท่านั้นในการที่จะเพอะความสามารถนะครับมีการฮิวมีการหยุดเวลาซึ่งถือว่าโกงมากๆฮันนี่แมนซี่นะครับหรือว่าเผ่าพึ่งบอกว่าพึ่งที่เป็นตัวเล็ก,ลกๆรอบๆตัวละครฮันนี่แมนซี่จะมีการใช้คาว่า MBG i n ิ b g น n <laughs> อาจจะเป็น การบอกแล้วะว่าพึ่งน่าจะได้บัฟให้แบบยิงแรงขึ้นยิงดุขึ้นนะครับผมเอาไปว่าฮันนี่แมนซี่น่าจะถึงแบบจุดที่สนุกมากๆอาเป็นยังไงต้องไปลองดูกันนะครับอินแคนเตอร์นะครับเผ่าที่แทบไม่ได้แบบมีคนเล่นล้วนกันทั้งเซตเลยโดยต่อก,การไล่หนึ่งครั้งนะครับจะได้ไปถึง5สแต็คเลยด้วยกัน เชฟชิฟเตอร์นะครับจะมี10 h ชฟช Shifter เลยนะครับผมใช้ตราถึง3อันซึ่งถือว่าเยอะมากๆจะมีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ66%และมีการฮิวเลือดเพิ่มอีก5%ด้วยนะครับชัวร์กราฟนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะมี8ชูกราฟเป็นพริสามติกหรือ4ลุงนะครับมีการเพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทพื้นฐาน50เพิ่มเลือดตัวละครในทีม500และก็มีได้ น้ำตาลนะครับ10หน่วยกันไปนเลยทีเดียวต่อไอเทมชิ้นส่วน1ชิ้นถือว่ายากมากๆในการทำนะครับและเอาจริงผมว่าผมไม่ทันแน่นอนในการที่จะเล่น TFT ปัจจุบันให้มันได้ตะหลิวหรือแบบได้แบบกระทาให้มันแบบครบ2-3อันนี่ถือว่ายากมากเมสิบผมยังไม่เสร็จเลยและนี่ครับมีต้องใช้ตราชั่วครับถึงสอันเลยทีเดียวดูยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าทำได้คุณจะมี ความรู้สึกที่สนุกไปการปิดฉาก TFT เซนีนได้ดีมากแต่ว่าหลังจากที่แบบมันไม่มีชามตะหลิวชามกระทะตรงนี้ครับทำยากขึ้นกว่าเดิมอีกเราด้วยตัวละครนะครับผมแอดนะครับมานาน้อยมากๆเหลือมานานส,สุดๆแค่75%เท่านั้นนะครับแอดเป็นตัวละครที่ยิ่งยิงรัวก็จะมีกระสุนมากขึ้นด้วยวาวิกนะครับผมมีการเพิ่มพลังปจมตีมนหนึ่งหน่วย เจสนะครับผมมีการเพิ่มพลังโจมตีมาหนึ่งหน่วยแต่ว่ามีการเพิ่มความแรงของสกิลทุกดาวบัฟขึ้นมาพอสมควรนะครับอาจจะมีโอกาสได้เล่นเจสแครี่ก่อนปิดเซตก็เป็นได้อาาัคคลินนะครับมีการได้รับบัฟพลังโจมตีมา10หน่วยอันนี้ถือว่าเยอะนะครับชาวบ้านชาวเมืองได้แบบหน่วย2หน่วย3หน่วยอาาัคคลิรับไปตู้มครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10หน่วยทิต่านะครับมีการลดมาระดสุดมา45เท่านั้น ทำให้ใช้สกิลได้เรื่อยๆและโคตรมีประโยชน์ด้วยนะครับเราไม่ค่อยเห็นทิสต้าแคลลี่เกือบทั้งเซตเลยเนาะมันจะเป็นแคลลี่ลองในคอกมอลแต่หลังจากนั้นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยคารซดินนะครับผมมานาสุสดๆก็ลดลงเหลือแค่60เท่านั้นยิ่งแคสคารซดินก็จะได้พลังเวทมากขึ้นไปด้วยตอนแทงนะครับยิ่งมานารลดก็จะสามารถไล่ได้มากขึ้นสิเลียนะครับน่าจะ บัฟให้เป็นตัวละครแบกเลยแหละฮะมานานแล้วลง10หน่วยเลยแค่60มีการบัฟดาเมจนะครับตอนที่ปลาแปะตอนแรกเพิ่มขึ้นทุกดาวแล้วก็มีการบัฟดาเมจที่ระเบิดนะครับหลังจากที่เวลาครบหรือตัวละครตายทุกดาวเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาสตาร์เหลือแค่1วีเท่านั้นเอาไว้จริงผมจะดีใจถ้ามันบัฟหนีก่อนหน้านั้นนะผมรำคาสตาร์มันแต่ว่า ก็ถือว่ามีการทําให้ตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครที่แบกได้อีกครั้งหนึ่งเอาจริงดูมีตัวละครใหม่ๆน่าเป็นตัวแบกมากขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งเจสทั้งซิเลียนจริงนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหน่หน่วยเขาก็ถือว่าอยากบัฟเนาะหน่หน่วยก็ดีกว่าไม่มีเพิ่มนะครับสเวนนะครับมีการลบมันสุดสุดมาสิบหน่วยแล้วก็มีการเพิ่มเลือดที่จะได้รับนะครับหลังจากไล่ทั้งต่อต่อไปมานิดหนึ่งเนโกะนะครับมีการเพิ่มเกราะและการเวท10หน่วยครับผม ฟิโอล่านะครับมีการได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5หน่วยส่วนมากจะเป็นการบัฟสแตะตัวละครน,นะครับในแพทนี้มันเป็นแพดปล่อยผีแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บัฟให้ทุกอย่างมันเละเทะเพราะอ,อย่าลืมว่ามันต้องมีแบบคนที่กําลังอัพแรงแพทสุดท้ายอยู่ถ้าเขาปรับให้ทุกอย่างเวอร์ไปเลยน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ต้องเล่นแรงเกวนนะครับมีการเพิ่มเกราะและการเวท5หน่วยแล้วก็มีคาม่านะครับมีการบัฟดาเมจของสกิลที่1ดาวและก็2ดาวนะครับผม นาซัตนะครับมีการฮิวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเอาว่าจริงคงกลับเป็นแทงที่แบบเป็นแทงเดี่ยวได้เหมือนช่วงต้นเซตล้วละหลังจากที่ช่วงกลาง,ลางเซตมันแถบหายไปผมชอบนาซัตมากแล้วก็ดีใจที่มันได้แบบกลับมาสู่จุดที่มันเก่งจริงๆไม่ได้บัฟมาหลายแพตติดลวครับที่มันควรเป็นนะฮะต่อไปนะครับมีวารัสได้รับคุณลิตีเพิ่มขึ้น0.05หน่วยทำให้เลสกิลได้เร็วขึ้นยิงได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ เซลาดนะครับมีการเพิ่มสกิลดาเมจของสกิลนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่2ดาวนะครับผมและมีการเพิ่มนะครับโอกาสแม็กซิมัมในการเจอชามแดงเป็นสูงสุด50%โดยจะเพิ่มขึ้น12%ต่อรอบแทนนะครับตอนแรกเป็น8นั่นหมายความว่านะครับชามแดงอาจจะมาได้บ่อยขึ้นเซลาดจะเป็นตัวละครที่แบกได้ดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นชามแดงได้แบบเอามาเสริมด้วยนะฮะแต่ว่าจะไล่กี่โมงอันนี้ต้องแล้วแต่ของนะครับผม อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของไอเทมไอเทมทุกชิ้นที่มีการปรับในนี้ จะเป็นอาร์ติแฟกต์เท่านั้นนะครับผมทำอาร์ติแฟกต์ให้สมดุลโดยจริงานนะครับบอกว่าเป็นการปรับเผื่อ TFT เซตต่อไปด้วยมีบางอันนะครับปรับเยอะมากๆอะไรอย่างนี้นะครับเช่นอนิมาวิเศษมีการลดสเตตเยอะแต่ว่ามีการเพิ่มสเตตบางส่วนเช่นในกรอบมีการเพิ่มฮิวแต่ลดการเวทกับลดตัางฝั่งของเลือดเดสไฟกราฟนะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นมือที่แบบจะเป็นคำสาบจะทำการให้พลังเวทน้อยลงแต่ให้มานามากขึ้นแล้วก็จะมีการนะครับเปลี่ยนความสามารถเป็นว่ามันจะทำการ โดยการจะทําให้เป้าหมายนะครับโดนดาเมจ40%ของเลือดสูงสุดไปครอบเสียหายเวทและจะเพาะความสามารถนี้นะครับทุกๆ13วิก็คือนะครับศัตรูก็จะโดนแบบเกือบหาไลฟ์พอยต์ครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่จะทุกๆ13วิซึ่งถือว่านานอยู่นะครับผมอันนี้ถือว่าปรับชิ้นใหม่เอาไว้ใช้เซตหน้าด้วยมี eternal winter นะครับที่ตีแล้วจะสโลแล้วก็โดนสตัรถ้าครบโดนเอาออก forbidden so idol นะครับโล่จะกลายเป็นเลือดก็โดนเอาออกไปเลย แกนเบอร์เบตนะครับยิ่งทําการโจมตีมีโอกาสได้เงินแล้วก็จะทําให้ตีเร็วมากขึ้นมากสุดถึง30โกที่เรามีเป็น30%ด้วยนะครับบาทละเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วโอกาสที่ทุกครั้งที่การโจมตีจะได้เงินเพิ่มเป็น5%เปอเคเชอร์นะครับถ้าวางเดี่ยวจะได้รับพลังเวทและก็พลังโจมตีมากขึ้นนะฮะมีการแก้บาร์คอร์เรซอนโฟกัสที่ทำการสตาร์จะมีดาเมจนะครับโดยบอกว่าสามารถใส่ได้หลายชิ้นเลยฮะ ันนี้ครับลิชเบมีการเอามานาออกแต่ว่าจะได้รับความรจบติแทนนะครับไลชิลครสนะครับจะให้โล่เพื่อนตามกรอกกันเวทที่มีจะให้กรอกกันเวทมากขึ้นในสแตตและนะครับจะมีการให้จํานวนโล่มากขึ้นด้วย มเท่นะครับไอเท่ที่ทำให้สมอเดอร์บินออกแมพก็มีการทำให้ลดดาเมจที่ได้รับมาเล็กน้อยเพารลคอ์นะครับเมื่อทำการฆ่าได้จะกระโดดไปไกลขึ้นประมาณ4ี่ช่องและทำการตีติดคริบอกว่าจะให้เลือดมากขึ้นแต่ลดพลังโจมตีนะครับซิเกอร์ตามการนะครับเมื่อทำการฆ่าได้จะได้รับต่อและการเวทถ้าได้ฆ่าจะได้เยอะถ้าแบบเอ็กซิสจะได้น้อยลงนะฮะก็คือทำการการเพิ่มสเตตตอนฆ่าได้โดยมีการเพิ่มสเตตทั้งหมดนะครับที่ได้รับตอนฆ่าหรือเอ็กซิส และตัวละครนั้นจะใหญ่ขึ้นถ้ามีสแต็กเยอะขึ้นนะครับผมซิวแมดอนนะครับไอเทมที่ทําให้เราตีช้ามมากๆแต่จะสตันทุกการโจมตีไปเลยลดพลังโจมตีมาโคตรเยอะเลยนะครับผมเฮคานลิมกับฟิวลาจะชอบมากและมันโกงมากเลยครับเพราะมันทําให้ตีสตัน แต่มีการให้นะครับเกาะและการเวทเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นตัวละครเน้นยืน,นยาวและตีซะมากกว่าเป็นตัวละครที่แบบตีจะเดียวโคตรแรง Sniper Focus น,น,นะครับผมจะทําให้ตัวละครเรามีช่องมากขึ้นและจะเพิ่มดาเมจต,ตามช่องระหว่างเรากับศัตรูมีการเพิ่มนะครับมาเป็น2ช่องเลยทีเดียว s p e c t r a Cast Graph นะครับทำให้เรากระโดดไปได้หลังฝั่งตรงข้ามและก็จะทําการกลับมาประมาณ8วิมีการให้เกาะและการเวท40จะได้ไม่ใช่ล้วงแล้วก็ตาย t r i กสเตอร์กรานะครับทำการแยกล่างตัวละครน,นั่นเองนะฮะจะมีการลดนะครับมานาน้อยลงเหลือแค่สิบเป็นต์ทำให้ใช้สก,กิลได้เร็วขึ้นนั่นเองในฐานะตัวปลอมอันเอ i ดิ้งเดส i ปร์นะครับผมเมื่อโลหายจะมีดาเมจจะทำความเสียหายได้มากขึ้นนั่นเอง อันน,นะครับก็จะเป็นอาร์เมนที่ทาการมีการปรับนะครับพรอซีโบโดนเนฟคาร์โลโจมตีโลเดนเควสนะครับผมโลเดนเลชิโอนั่นเองที่เป็นเควสที่ถ้าคุณเก็บตังได้เท่านี <S 2> <S 2> ้จะได้รับตัวละคร5บาท2ดาวพร้อมไอเทมเข้ามาเล็กน้อยเหลือแค่165เข้าใกล้ช่วงแรกๆที่แบบเป็นประมาณนี้แล้วแหละครับผมแล้วก็มีการแก้บัคของอาร์เมนอีลีฟนะครับผมอันนี้ครับเป็นแพสุดท้ายของ TFT เซตดสิบสองแล้วนะครับผมเอาจริงดูปล่อยผีน้อยนะ ถ้าใครจําได้ครับ TFT เซตสิ 10, แม่งบัฟสาตัวเนิร์ฟตัวเดียวคือเนิร์ฟเอสเลียวใน AD Flex แต่ว่าเขาน่าจะทําเผื่อให้แบบคนเล่นแรงด้วยแหละนะครับผมเอาแล้วครับเป็นการเดินทางที่ไกลามากของ TFT เซตนี้เดี๋ยวเราจะมีนะครับคลิป TFT เซตสามกันมาเรื่อยๆและก็จะมีทางฝั่งของโคเรนสปัตตุล่าด้วยนะครับและเดี๋ยวจะจบ TFT เซตนี้โดยการรีวิว TFT เซตสองนะครับผมถ้าใครแบบมีความเห็นเพิ่มเติมผมชอบระบบนี้ผมไม่ชอบระบบชามผมชอบตัวละครน,นี้ไม่ชอบเผ่านี้มาคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับผมเผื่อผมจเจ้าไอเดียองคุณมาพูดถึงในคลิปรีวิว TFT เซตส ด้วยว่าจิมงานทําตรงนี้ดีสนิทสนุกไม่สนุกยังไงและผมให้กี่แต้มตนะครับคุณมาคอมเมนต์คร่าวๆปาเปรีดียกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในซาววคลิปต่อไปนะครับผมเซลวนี้ครับซซววลาไปก่อนบ๊ายบาย